รอนแต่บาคบาวีตโอปลอกมอกก็ดังถาปรือปรุยได้จมรีบสู้ปุกไม้บองโอนมันมัดจิตติสละลังระบบขยมมาแต่งออกคณีในขนมทางานนิคยมมาโจรมในขนมกาประกอบในคอนเสิร์ตติสจอดใบในคางตีรุมสระสมโลดแต่มนต์ดังใต้ยังโจติงเองอย่างมันติดซันโอ้แล้วเคลียนะบาสมดับตรอปูซันมันบังไอบังอองยูเต้ในยัยทับปีเฮลจังวังจีดนุจีดหากชมบ้านก็เรียบเจงดำน้ำปีคางใครเสียมเรียบเติมมองปรามเชียงให้บองโอนบาดไงเรียบเลยย่อยบ่าเอาเลยยังกับบ้านหมดรอคางบาดพลอยสระมอยบ้านในเย่ปิดเทศเพียบเตตเพียบเวียสไรเวียสระวิ่งคิวสระงัดเนี่ยคายวัวซาเอาไว้ดาปิเซยังบ้านกุยก้นบาดไงเรียบเลยสระสะอาดเหม็นเต้นในเย่กัดกัดถอดกัดกัดชมบ้านกับบ้านหมดรอคางพลอยวิ่งกร้องคายบัดดอมบองขยมบาดอัดโจตีรุมคายเต้ยังจีตามพลาวียงกร้องกัดตามพนมสัมเปอร์บรรทบมกขยมบาดกับบาดหมดรอคางพลาวสาจิ้วบอดช่วยตะคางตีรุมสกสมโลดักเกฮาท้าพลาวสิสอพลาวสิสอนะบองโอนบางยังกระเลยเติมมือพลอยนี่ไปยุบในคางสกสมโลดวิ่งก็สงบสงัดได้ปนใต้กับเมียนอมปูมิงบางคนยังทัวดมนาเชื่อโฮเชื่อหายได้ไอ้เรื่องนี้ขยมบาดกับบาดหมดรอคางตีรุมสกสมโลดเฮยจัดบานจูบบางคนยังมันแบบแฟนๆหายคอนเสิร์ตยังก็นักคางช่วยได้นี่ไอ้บานคอนเสิร์ตแล้วก็มันบางไอ้บางอองอยู่ได้กับเอาบางคนอมปูมิงแฟนๆก็ตนตังรงจำยุคยงทัวดำนาโจตายหมดดองให้ขยงปัจจัยสบายจัดรีคลังนะได้เคยหนอวัตมีนปุกไม่บางคนปรุงแต่งแฟนๆดอกบอกขยงปุกกอดโจรวมอย่างจางก็ในขนมเด็ดใจนี่โอ้ยคุณปัจจัยสบายจัดนะปีนี้คุณบัตรบานมาดอกเราฉะให้ก็มันบังไอบังอังอยู่ได้คุณบัตรลางเชียงดำใบสวากรมจูจมูกปุกใหม่บังพ่อโอนปรุงแต่งเฟรนเฟรดบอกคุณแต่งมาดองให้คุณบัตรปัจจัยสบายจัดนะได้เคยปุกกอดโจรมอย่างจางก็แบบนี้ក្រោយពីជិងចប់អចិចានបតខ្ញុំក៏អត់តន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរខ្ញុំបាទនៅថតរូបជុំគ្នាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយបងបងក៏ដូចជាបងប្អូនហ្វេនហ្វេនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញនៃស្នាមញញឹមរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងភាពរួសរាយរាក់ទាក់នៃការគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់មកលើរូបខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទពិតជាអរគុណពួកគាត់ធំធំខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងមិត្តមិត្តហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្ញុំនៅខាងទីរួមស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរំភើបចិត្តនោះដោយសារតែខ្ញុំបាទមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីខនសឺតរបស់បងចយីតន្ត្រីទេសចរដបីនេះគឺពីដងហើយលើទឹកដីទីរួមស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងទីតាំងក៏កន្លែងដដែលការប្រគំតន្ត្រីក៏ដដែលដែរខ្ញុំបាទគឺមានតែម្រាមដៃដប់សូមលើកអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិត្តមិត្តហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសម្រាប់វីដេអូប្លុករបស់ខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយការងារយើងក៏បានជោគជ័យដែររួចយើងក៏បន្តដំណើរទៅផ្ទះវិញបាទនិយាយពីតាមដងផ្លូវស្រុកសំឡូតវិញគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តមិត្តហ្វេនហ្វេនដែលបានតាមដានវីដេអូប្លុករបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមស្វាគមន៍រងស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជុកជុកជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសឹមសុវណ្ណរងក៏ចង់សូមរំខានទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយ Like Page ក៏ដូចជា YouTube ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានរាល់បទចម្រៀងថ្មីថ្មីក៏ដូចជាវីដេអូសកម្មភាពថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ